ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณนะครับวันนี้ครับมาพบกับแมทเทสที่14ครับวันนี้ครับเด็กๆครับวันนี้มาดูโจทย์ข้อนี้ครับมีทั้งเลขยกกำลังใช่ไหมครับมีทั้งสแควร์รูทครับเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีครับถึงจะหาค่า x ได้นั่นเองครับเอาละครับวันนี้เรามาวางแผนก่อนครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อครูคำนวณมีวิธีที่จะมาแนะนำครับถ้าเราดูจากโจทย์นะครับถ้าเราเห็นสแควร์รูทเราต้องทำยังไงครับก็ได้ให้สแควร์รูทหายไปจากเทคนิคที่ผ่านมาเราใช้อะไรครับยกกำลังพังสแควร์รูทใช่ไหมครับแต่ถ้ายกกำลังเราต้องยกทั้ง2ข้างครับเอ๊ะข้อนี้อาจจะยุ่งยากครับหรือเทคนิคอันที่2ที่เราเคยเรียนกันไปนะครับเรียนรู้กันไปก็คือจัดให้ฐานของทั้ง2ฝั่งครับเป็นเลข3ครับแล้วเราจะได้ใช้เลขชี้กำลังมาในการเปรียบเทียบและหาค่าครับเอาละตรงนี้ครับเขามีจุดบอกเรานะครับเป็นจุดชี้เป้าคือคนนี้ครับรูท27หาร3ได้เท่าไรครับได้9รูท9ถอดได้เลข3ครับโอ้โหเห็นไหมครับหลอกเราไม่ได้ครับหลอกเราไม่ได้ครับเด็กๆครับไปลุยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดการกับสแควร์รูททั้งหมด27หารด้วย3นะครับก็จะได้คำตอบเป็นดังนี้นะครับก็จะได้3ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ3 1 3 3 9 27ใช่ไหมครับก็ได้สแควร์รูทนะครับ9ซึ่งรูท9ถอดออกมาได้เลข3นั่นเองครับเพราะนั้นเราก็ดำเนินการต่อครับ3ยกกำลัง x ลบด้วย5นะครับเท่ากับรูท9ถอดออกมานะครับรากที่เป็นบวกของ9ก็คือ3ซึ่ง3ตัวนี้ก็เปรียบเสมือน3ยกกำลัง1นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นฐานเป็นไงกันครับฐานเท่ากันให้เราพิจารณาเลขชี้กำลังนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเขียนว่า1ก็ได้นะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆฐานเป็นไงกันครับเท่ากันเพราะนั้นเราเลือกพิจารณาเฉพาะเลขชี้กำลังครับ x ลบ5จึงเท่ากับ1ครับเอาเลขชี้กำลังมานะครับมาเปรียบเทียบกันเพราะนั้นแก้สมการย้ายข้างครับต้องการให้เหลือ x ตัวเดียวใช่ไหมครับเป้าหมายเราเหลือ x ตัวเดียวครับเพราะนั้น x ก็ย้าย5นะครับจากลบมาเป็นบวก5ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น1บวกด้วย5ใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือ6นั่นเองครับเรียบร้อยครับเด็กๆครับเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับดูเหมือนจะยุ่งยากแต่ในที่สุดนะครับเราก็วางแผนแล้วก็ค่อยลำดับนะครับว่าเราจะทำตรงไหนก่อนหลังแค่นี้เราก็พิชิตคณิตศาสตร์เรียบร้อยครับสำหรับแมทเทส14ครับเรียบร้อยครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมทเทสต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ